กลายมาเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลจากกรณีที่บอลสครับได้โพสต์เดือดฉานักร้องคนหนึ่งนำเพลงไปร้องที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ขออนุญาตคนก็โยงไปที่หนุ่มไบรท์วชราวิทย์ซึ่งล่าสุดก็ได้เจอหนุ่มไบรท์ได้ออกมาเปิดใจว่าเจ็บปวดหัวใจมากเลยครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าเนี่ยไม่แปลกใจเลยถ้าหากคนเนี่ยจะทำผิดคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ไปเล่นเฉยๆคือว่าหน้าที่ของผมก็ในแง่ของลิขสิทธิ์ผมก็มีหน้าที่ส่งเพลงให้กับทางพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นจัดการซึ่งทางเขาก็ได้ทำถูกต้องตามขั้นตอนไปหมดแล้วก็ตกใจมากครับก็คือว่าเรียกว่ายังไงดีเนาะผมชื่นชมพี่ที่เขามากเลยนะครับเล่นเพลงของพี่ๆเขาก็ยังมีความสุขมาได้ตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนโพสต์แบบนี้ครับผมโดนไอดอลว่าเอ๊ะพี่ก็นิดนึงแต่ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดครับไม่เป็นไรผมไม่ได้ยึดติดอะไรอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิขสิทธิ์แล้วนะครับ